เราจะลาไปเรื่องเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปไหมนำนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งคือคนก็ไปเที่ยววันหยุดเขาไปเห็นคนต่างชาติออกไปที่ริมทะเลแล้วตะโกนเขาบอกหมดกันวันหยุดเขามาทำอะไรกันแบบนี้ล่าสุดครับท่านผู้ชมฮะบริเวณนี้ชาวบ้านไปแจ้งสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว1ที่พัทยาว่ามีชาวจีนลงมาทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำอีกตำรวจส่งตำรวจท่องเที่ยวลงไปตรวจสอบชายหาดยินยอมที่สอบพัฒนา5คราวนี้มาเกือบ50คนเลยแล้วพฤติกรรมก็คือมาเปิดเพลงเต้นรำส่งเสียงดังหลังจากนั้นไปนั่งจับกลุ่มกันที่บริเวณชายหาดแล้วก็นั่งสมาธิแบบนี้ค่ะ มีการตั้งกล้องมือถือถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วย ไม่แน่ใจว่าเป็นการไลฟ์หรือเปล่านะคะนักข่าวถ่ายปรากฏว่าเข้ามาบอกว่าให้ลบภาพซะจากการพูดคุยเนี่ยมากัน45คนนะมีไกด์คนไทยแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมอัยยดาแกรมถนนท่าตำหนักนะคะเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพวันนี้ด้วยตอนเที่ยงกิจกรรมนี้คืออะไรเขาอ้างว่าเป็นกิจกรรมการชมธรรมชาติชมนกชมทะเลคือผมก็เข้าใจได้ถ้ามันเป็นพื้นที่แบบไม่มีใครอ่ะค่ะก็ไปตะโกนปลดเปลื้องปลดปล่อยแต่นี่คนอื่นเขาเป็นชายหาดที่มันไม่ใช่ชายหาดส่วนตัวนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ